แล้วปืนตรงนี้อยู่กับตำรวจนะครับอยู่โรงพักไอ้ตาเชฟได้ยิงไปกี่นัดตอนนั้นนัดเดียวปืนยิงลำตายเลยตายเลยแล้วก็กลับบ้านเลยลุงลุงทองคำสุดโทใช่ไหมครับเท่าไหร่โทเอาก็รู้ก็รู้ลุงทองรู้นะรู้นะลุงมีคดีหมายจับอยู่ตำรวจตำรวจที่ชุมพรเออไม่หนีใช่ไหมเออนี่หนีมากี่ปีแล้วจบหมดแล้วดิจะขาดอีกแล้วนี่ใช่ไหมไม่อยู่นานเนี่ยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วขออนุญาตโอ้ยไปยังไงล่ะโอ้ยกรรมไว้ก็ต้องเงียบมันหนีให้พ้นไม่ต้องกี่ปี